ไปดูไอเดียสุดเจ๋งของชมรมผู้สูงอายุชาวสีคิ้วที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเขาเกิดไอเดียนำขวดพลาสติกนะคะมาต่อยอดทำเป็นไม้กวาดใช้ในครัวเรือนยังไม่พอยังฝากกู้ภัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมดีดี้พามาอยู่ที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะพบว่าขณะนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกว่า30คนค่ะกำลังเร่งมือผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติกขั้นตอนการผลิตไม้กวาดพลาสติกที่นี่นะคะเขาก็จะนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้เอามาล้างทำความสะอาดจากนั้นก็ตัดก้นขวดออกแล้วก็นำขวดมาดัดเป็นเส้นให้ม้วนเข้ากับแผงที่รองรับอยู่กับเครื่องแล้วก็นำมาแช่ในน้ำร้อนที่ต้มอยู่ประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่จะนำขึ้นมาแล้วก็แช่ในน้ำอุ่นอีกครั้งเมื่อนำขึ้นจากน้ำอุ่นนะคะก็จะนำมาตัดออกจากแผ่นที่ยึดเส้นขวดพลาสติกออกเป็นเส้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากได้มาเป็นเส้นแล้วค่ะคุณผู้ชมก็นำมารวมกันเป็นมัดได้จำนวน20มัดแล้วก็เอามาสานเข้ากับด้ามไม้ไผ่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำไม้กวาดพลาสติกของชมรมผู้สูงอายุที่นี่ค่ะเราไปเจอพันโทสุนทรคำยังนะคะเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้วที่โคราชบอกว่าหลังจากทราบข่าวน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้วก็ได้หารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งก็ได้มีการนำเสนอการผลิตไม้กวาดที่ทำมาจากขยะขวดพลาสติกเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหลังน้ำลดเพื่อนำไปทำความสะอาดกวาดดินโคลนที่ทับผมอยู่ในบ้านนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งไม้กวาดขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะในการนำไปทำความสะอาดดินโคลนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงทนทานไม่ผุพังง่ายจึงน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพนะคะหลังจากน้ำลดเนี่ยสภาพบ้านแต่ละหลังนะคะก็จะมีดินโคลนหนามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังน้ำใจของชมรมผู้สูงอายุสีคิ้วโคราชนะคะที่ผลิตไม้กวาดพลาสติกไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและหนองคายที่ประสบปัญหาน้ำท่วมณขณะนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ